สวัสดีท่านด้วยนะครับผมพีเจหมอนชาแนลครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเรื่องราวของอวกาศกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของดวงจันทร์เนี่ยเราคงจะนึกถึงเรื่องของรูปกระต่ายแล้วก็เป็นดวงดาวที่เป็นกลมๆแล้วก็มีแสงยามค่ำคืนใช่ไหมครับแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในบางโมเมนต์เนี่ยมีคนกลับเชื่อว่าดวงจันทร์นั้นมันมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ฮะอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ครับน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และคาดกันว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราจะเห็นดวงจันทร์แค่ข้างเดียวนั่นคือรูปที่เป็นดวงจันทร์ที่เป็นรูปกระต่ายใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นดวงจันทร์ที่อยู่อีกข้างนึงเลยหรือว่าอีกฟากนึงเลยนะครับหลายคนก็เลยงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมกันนะถึงไม่มีใครสามารถไปเห็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ได้เลยจึงมีนักวิทยาศาสตร์ครับหลายคนออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นการตั้งฐานทัพลับของพวกมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้และนี่ครับก็มีคนออกมาเชื่อว่าน่าจะเป็นความจริงนะฮะ2ครับมีคนตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้ครับว่าดวงจันทร์นั้นน่าจะกลวงครับมีหลายคนนะครับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์น่ะเป็นยานอวกาศที่มนุษย์ต่างดาวสร้างเอาไว้และเอาไว้ตรวจตาดูโลกของเราครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับบอกว่าบนโลกของเราครับมีแร่ธาตุมีวัตถุนั่นวัตถุนี่มากมายครับแต่ดวงจันทร์กลับไม่มีสิ่งพวกนั้นที่สำคัญครับเราเชื่อว่าสิ่งที่อยู่บนโลกเนี่ยน่าจะมาจากอุกกาบาตจริงไหมล่ะครับในเมื่อมาจากอุกกาบาตแล้วทำไมบนดวงจันทร์ไม่มีสิ่งที่โลกมีกลับไปมีสิ่งอื่นที่โลกไม่มีในเมื่อโลกไม่มีแล้วมันมาจากไหนหลายคนครับเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองคุณผู้ชมนะครับคิดว่ามาจากไหนฮะ3ครับนักวิทยาศาสตร์ครับเชื่อว่าดวงจันทร์มันกลวงครับความคิดนี้ครับเกิดขึ้นจากศาสตราจารย์ซีลิฟอาร์เนลครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของวิศวกรรมโยธาทางวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังเขาบอกว่าดวงจันทร์นั้นเปรียบเสมือนระฆังครับเพราะภายในนั้นมันกลวงเหตุผลที่อาจารย์เชื่อมั่นแบบนั้นเป็นเพราะว่าการทดลองโดยใช้คลื่นไหวสะเทือนครับตรวจวัดจากการนำยานอวกาศไปชนกับพื้นผิวของดวงจันทร์แต่กลับพบว่าเสียงของดวงจันทร์นั้นมันกังวานและมันก้องผิดปกติฮะท่านผู้ชมครับลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยเอามือไปทุบกับผนังปูนถ้าปูนมันดีหรือว่าช่างทำดีๆเนี่ยมันจะเป็นเสียงดังตึงตึงตึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าช่างทำลวกๆเนี่ยเวลาตีปุ๊บมันจะเป็นเสียงกอกกอกกอกราวกับว่ามันกลวงอยู่ใช่ไหมฮะดวงจันทร์ก็เหมือนกันครับทุกครั้งที่มีการนำยานไปจอดบนดวงจันทร์จะมีการติดเครื่องอะไรต่างๆมากมายหนึ่งนะครับคือเรื่องของคลื่นที่เอาไว้วัดเรื่องของเสียงครับและหลายครั้งด้วยกันที่ลงจอดปุ๊บมันมีเสียงดังก้อ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 งอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าดวงจันทร์มันกลวงเรื่องนี้นะฮะก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีหลายคนครับออกมาบอกว่าเออมันก็น่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงครับที่มีการถกเถียงมีการนำทฤษฎีต่างๆนั้นมาไฟกันนั่นเองฮะอย่างไรก็ตามเราก็อาจจะเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าลืมไปสังเกตดีๆนะครับว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงและพอจะเป็นไปได้บ้างนะฮะอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่พี่เจมอดนั้นรวบรวมแล้วก็นำมาเล่าให้กันฟังนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันฟังวรนิชจิตแจ่มใสหวังว่าเราคงจะกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ